สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับฮูดดี้อ้าปากค้างฟังคำทำนายอาจารย์เซินปีมะโรง67จะมีคนสำคัญเสียชีวิตทำเอาพิธีกรอย่างฮูดดี้ถึงกับขนลุกหลังเชิญอาจารย์เซินกิจธนินมาร่วมรายการเพื่อเผยเรื่องของห่วงจุ้ยไม่ใช่เรื่องลี้ลับโหราศาสตร์เท่ากับวิทยาศาสตร์กับหลักวิชาที่อาจารย์ใช้เปลี่ยนชีวิตคนมานักต่อนักแล้วพร้อมเปิดดวงปี2567กับอาจารย์เซินจะเกิดเรื่องใหญ่คนสำคัญของประเทศอาจจากไปภัยธรรมชาติแปรปรวนที่สุดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดถ้ำถล่มทำเอาคนไทยที่นั่งชมรายการนั้นลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรและจะมีผลพวงอย่างไรบ้างเพราะเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาอาจารย์เซินกิจธนินได้เผยคำทำนายทายทักสุดแม่นเหมือนตาเห็นไลฟ์สดผ่านทางช่องทาง Facebook Page อาจารย์เซินสร้างอาชีพพัฒนาตนในหัวข้อรู้ทันปีมะโรงภายในเนื้อหาได้มีการทำนายทายทักต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปี2567และหนึ่งในนั้นได้มีเนื้อหาที่ทางอาจารย์ได้ทำนายไว้ว่าจะเกิดภัยพิบัติที่ค่อนข้างจะรุนแรงจนกระทั่ง1มกราคม2567ที่ผ่านมาวันขึ้นปีใหม่ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที่บริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นศูนย์กลางอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดอิชิกาวะในภูมิภาคโนโตะการทำนายเหมือนรู้ล่วงหน้าในครั้งนั้นทำให้หลายๆคนก็ต้องยกย่องอาจารย์เซินว่าเป็นผู้ที่มาก่อนการคำทำนายปี2567ปีแห่งการปฏิวัติเศรษฐกิจรัฐบาลยังเหนียวฝ่ายค้านสายแข็งคำทำนายของโหนฟองสนานจามรจันทร์แม่หมอสมัครเล่นเผยดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ปี2567บ้านเมืองอยู่ในโหมดปฏิวัติเศรษฐกิจเรื่องร้ายยังกวนเมืองให้ระส่ำโดยภาพดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์และดาวทักษาจรสำคัญปี2567พฤหัสบดีจรวงเล็บ5เดือนในราศีเมษตั้งแต่ต้นปีถึงย้ายเข้าราศีพฤษภตั้งแต่30เมษายน2567ถึงสิ้นปีพระราหูจรวงเล็บ8เดือนในราศีมีนตั้งแต่ต้นปีถึงเริ่มเป็นกาลกินีจรตั้งแต่21เมษายน2567พระเสาจรวงเล็บ7เดือนในราศีกุมตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีวงเล็บมีเดินผิดปกติพระมฤตยูจรวงเล็บ0เดินในราศีพฤษภมีเดินผิดปกติตั้งแต่ต้นปีถึง21เมษายน2567เมืองยังตกภูมิราหูวงเล็บ8พฤหัสวงเล็บ5เป็นกาลกินีจรพระจันทร์วงเล็บ2เป็นสีจรระหว่างวันเกิดเมือง21เมษายน2567ถึงสิ้นปีเมืองอายุเต็ม242ย่าง243ปีทักษาจรตกภูมิสุขวงเล็บ6พระอังคารวงเล็บ3เป็นสีจรพระราหูวงเล็บ8เป็นกาลกินีจรทำนายว่าตลอดปี2567ปรากฏการณ์สำคัญที่เกิดในเมืองรัตนโกสินทร์ทั้งปีดังนี้เรื่องร้ายที่ต้องจับตาตลอดปีมีโอกาสเจ็บหมู่ตายหมู่เสียหายหมู่วิบัติฉับพลันเศร้าเสียใจในวงกว้างจะเกิดเป็นละลอกละลอกทั้งจากอุบัติเหตุร้ายแรงอาวุธปืนระเบิดเลือดไฟพิษควันพิษเกิดได้ทั้งบนดินในน้ำลมอากาศไฟตัวอย่างคือการสังหารหมู่38ศพที่อำเภอนากลางหนองบัวลำพูเมื่อ6ตุลาคม2565ซึ่งรอบใหม่จะเกิดขึ้นเป็นละลอกละลอกปลายปีเกิดเหตุกราดยิงที่สยามพารากอนสถานการณ์จะซาไปก่อนจะเริ่มรอบใหม่หมอปลายประกาศิปเปิดดวงชะตา2เดือนหลังก่อนสิ้นปี2567ทักเตือนดวงเกิดเศรษฐกิจประเทศไทยต้องระวังไม่เชื่ออย่าลบหลู่ดวงชะตา2เดือนหลังจากนี้ก่อนถึงสิ้นปี2567จะเกิดเรื่องราวอะไรบ้างมีคำตอบเพราะล่าสุดหมอปลายประกาศิปที่เป็นสื่อกลางระหว่างโลกมนุษย์กับนรกภูมิสื่อกลางที่มีสื่อมาหมดทั้งพูดผีวิญญาณแม้กระทั่งพญายมได้มาทำนายทายทัก
ดูดวง2เดือนหลังจากนี้ในฐานะพรีเซนเตอร์สรีมอัพและเป็นแขกรับเชิญพิเศษในรายการตี10ทำนายทายทักห้ามพลาด2เดือนหลังจากนี้ก่อนจะถึงสิ้นปี2567เรื่องดวงเศรษฐกิจประเทศไทยเรื่องปากท้องนี้จะมีคนทะเลาะกันคล้ายๆกับมีม็อบอาจจะมีการประท้วงและจะมีเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยจะเป็นของหน่วยงานใหญ่ที่จะจ่ายให้กับประชาชนตรงนี้น่ะจะทำให้ประชาชนมีปัญหามากๆในเรื่องของการจ่ายภาษีมากขึ้นเช่นการจ่ายแวด 7% นั้นก็อาจจะเป็น 10-15% หรือ 17% คิดว่าเป็นเรื่องที่มีการคุยกันก่อนแต่ดวงน่ะมันมาขึ้นในช่วงสิ้นปีนี้มันจะมีการอนุมัติในช่วงปีหน้าร้านที่อยู่ในห้างเป็นบริษัทใหญ่ๆที่เราไม่สามารถเลือกได้นอกจากเรานั้นจะต้องมากินร้านอาหารที่ขายข้างนอกตามข้างทางแทนถึงจะไม่โดนส่วนเรื่องของการกู้เงินจะมีชาวบ้านไปกู้เงินเกินลิมิตของตัวเองและทำให้ประเทศที่เป็นหนี้อยู่แล้วชาวบ้านก็จะเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้นคำว่าล้มละลายจะมีมากกว่าปีที่แล้วอีกประมาณ 2-3 เท่าตัวอันนี้น่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างจะเป็นห่วงใครที่เปิดธุรกิจค้าขายในห้างควรจะเลี่ยงลองเปลี่ยนมาดูพื้นที่ในตลาดหรือข้างทางแทนจะมาทำการค้าขายจะดีขึ้นกว่าส่วนเรื่องของภัยธรรมชาติอีก2เดือนก่อนจะขึ้นปี2568นี้ถ้าธาตุดินในเดือนพฤศจิกายนนี้ยังไม่มาก็ไม่มีปัญหาอะไรดินโคลนที่มากับน้ำท่วมเกณฑ์ดวงในเดือนพฤศจิกายนปลอดภัยแต่จะกลับมาลุ้นเสียวกันอีกทีในเดือนพฤษภาคม2568ปีหน้าแทนในเรื่องของน้ำภูเขาไฟและดินปีมะโรง2024ดุแรงน้ำท่วมต้องล้างสิ่งไม่ดีปีนี้ปีมะโรงธาตุไม้พลังหยางเป็นไทสวยเอี้ยองค์ลำดับที่41ขอเรียกง่ายๆว่ามะโรงไม้ใหญ่มีหลายความรู้ที่อยากจะบอกเล่าและจะบอกวิธีการแก้อาถรรพ์ที่มากับน้ำและโคลนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะนี่คือคำบอกเล่าจากนักสะสมความรู้เรื่องจีนจิตรากอนันทเกียรติความรู้เรื่องไทสวยเอี้ยพยากรณ์มี2ชุดมีการแต่งตั้งเจ้ามาประจำนั้นแตกต่างกันชุดที่มีภาพให้ชมเป็นชุดที่ศาลเจ้าส่วนใหญ่ที่ตั้งครบ60องค์ชอบตั้งกันจึงอยากให้ดูรูปไทสวยเอี้ยว่ามือที่ถือดาบกระบี่ความดุที่คนรวยแต่คดโกงถูกจับติดคุกให้เห็นชัดเจนอีกมือน่ะถือผ้าน่าจะชัดเจนเช่นกันว่าเหนื่อยเช็ดเหงื่อที่หมวกขุนนางผูกผ้าแดงคือสัญลักษณ์ทางการเดินทางไม่ได้อยู่ราชสำนักหรือออฟฟิศสบายๆจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ปีนี้นั้นน้ำท่วมใหญ่ต้องระดมกันออกไปช่วยชาวบ้านที่ต่างจังหวัดอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำความรู้ที่สองจากซินแสฮ่องกงนั้นเคยสอนว่าทุกครั้งที่เป็นปีมะโรงซึ่งชงปีจอจะเกิดเป็นคลังไฟใหญ่ขึ้นมาหมายถึงการจะมีไฟไหม้ที่ผิดปกติจิตราก็อ๋อเลยว่ามีหน้าล่ะปี2555เป็นปีมะโรงและเกิดกรณีระเบิดพลุงานตรุษจีนที่สุพรรณที่มีคนตายมากมายเป็นปีนี้ก็มีกรณีเครื่องบินที่ญี่ปุ่นชนกันแล้วเกิดไฟไหม้ซึ่งแม้จะเกิดก่อนตรุษจีนแต่จากประสบการณ์ตรงก็คือตั้งแต่มีภาวะโลกร้อนก็เหมือนมีการชงเร็วขึ้นในไทยที่เจอคือไฟไหม้ใหญ่เยาวราชกับมีย่อมๆอีก 1-2 ครั้งไฟไหม้โรงงานที่ระยองและล่าสุดกรณีรถบัสนักเรียน23ศพกับไฟไหม้โรงพยาบาลที่ไต้หวัน8ศพเมื่อไม่กี่วันก่อน